โรงหนังซิตี้เพ็กได้เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นทางการในวันที่5ของเดือนมิถุนาปี2019เป็นต้นมาโดยการเชิญชวนบรรดาทานแขกผู้มีเกียรติทานยิ่งและทานสายเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และอลังการที่ตึกซิตี้เพ็กเพื่อเป็นการเปิดบริการแห่งความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นการเปิดสายฮูบเงาหลากหลายเรื่องราวทั้งภายในและต่างประเทศให้ทุกท่านได้ชมภายในตึกประกอบมีห้านอาหารทั่วไปว่าจะเป็นห้านขนมห้านกะแล่มห้านอาหารญี่ปุ่นและห้านไก่เชตเตอร์กิลจากประเทศไทยก็ได้มาร่วมเปิดในที่นี่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่อยากมาผ่อนคลายพักผ่อนแห่งความบันเทิงเพื่อชมฮูบเงาหลากหลายรูปเงาจากทางภายในและต่างประเทศอีกด้วยสถานที่แม่นตั้งอยู่ที่บ้านคำหงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ติดกับวิทยาลัยการเงินมีไซและใกล้กับไฟแดงของมหาวิทยาลัยแห่งชาติอย่าลืมไปแวะชมเด้อโอ้ซาเงาแห่งนี้สร้างมาเป็นตัวใหญ่ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีไอเกบนส้นก็คือปลาส้นในทัวร์เบอร์เซอรี่ก็คือที่ประกอบส่วนเพศในพวกเขานี่สามารถบริการได้ในฮุบเงาเองนี่พนักงานที่ฮับไส้บริการยุศูนย์ซิตี้เพล็กซ์ของพวกเขาแมนฮับไส้พบทาอย่างสุดใจและสุดสัตย์ถือลูกค้าเป็นคนพิเศษเสมอสำหรับพวกเขาข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เห็นว่าฮุบเงาซิตี้เพล็กซ์เมื่อนี้ได้เปิดขึ้นแล้วเนาะจะเขียนเมืองไซตานีเนาะจำเมืองเปิดกับวันนี้ใจหลายในนามผมเงากระทรวงแถลงข่าวการท่องเที่ยวกระเมนคัชชิวะเทพลักษณ์บักของกลุ่มเงากระเมนคุ้มครองและพัฒนาเรื่องงานของเงา3 2 1ขอเย็นเสริญโฮมรูปเงาที่ได้มาตรฐานระดับสากลกับซิตี้เพล็กซ์ก็ต้องขอแสดงความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันสำหรับทางวิทยุสุดารัก